เมกะเฮิร์ตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะโอ้มหาบัวเนี่ยทีนี้ก็นี่แหละจะเอาอะไรล่ะที่มาเสมอเหมือนใช่ไหมเพชรพลอยก็ดีเอามาประดับนั่นแหละเห็นไหมจะเอาเท่าไรก็สุดแสที่ครูบาอาจารย์จะกะก็ทำได้ก็ถือว่าชาวพุทธเนี่ยเห็นไหมเรื่องลื่นเลินในธรรมยินดีในธรรมที่เห็นไหมต้องการอยากได้ทองเนี่ยเอามาประดับฉัดเป็นเหมือนเทิดพระเกียรติพระอริยเจ้านี่แหละจึงบอกว่าเอาไปเก็บไว้ที่บ้านนิดหน่อยเห็นไหมนี่แหละมีทองถ้าหนวดกุ้งนอนตะดุ้งจนเดือนไหวนะมีทองถ้าหัวช้างนอนตะวางตะก็ไม่เป็นไรนั่นเห็นไหมเพราะเอาไปทำบุญใช่ไหมนั่นเอาไปทำบุญแล้วก็เห็นไหมคนก็ไม่อยากได้เอาไปทำฉัดไว้อะไรต่ออะไรมันขึ้นยากหน่อยนั่นเห็นไหม นอกจาก ที่นี่แหละบุญกุศลที่น้ำใจของคนที่เขาพอจะช่วยกันได้บริจาคทานนั่นแหละบริจาคกุศลที่เป็นสาธารณประโยชน์นั่นแหละนี่แหละเราต้องโมทนาคนทำได้วิมานทองคนโมทนาได้วิมานเงินนั่นแหละเรามาวัดเราได้ยินความดีแล้วก็โมทนาในใจของเราเรามีน้อยเราก็ทำของเรานั่นแหละหลวงปู่บอกว่าไม่มีเราก็โมทนานี่แหละบางคนเห็นไหมไปอยู่วิมานคนเดียวทำบุญคนเดียวไม่ชวนใครไม่มีบริวารบางคนอยู่กันเยอะวิมานบางคนนั่งอยู่คนเดียวนั่นเห็นไหมเพราะชอบทำบุญคนเดียว เห็นไหมเป็นแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นแหละคุณโยมน่าสนุกสนานกับครูบาอาจารย์เนาะนี่เห็นไหมเรายังบุญยังไม่พอบุญยังไม่มาใช่ไหมเราอยากทำพระไว้แต่ยังทำไม่ได้เลยเห็นไหมทองคำก็โลสองโลทำยังไม่ได้นั่นเห็นไหมมันยากนะกว่าจะได้เห็นไหมนั่นแหละจึงบอกว่านี่แหละแต่หลวงปู่ถึงแม้ท่านจะนิพพานไปแล้วนะลูกติดลูกหาก็ยังคิดถึงหลวงปู่กันนั่นแหละบางคนเห็นไหมบอกว่าเอาทำปลาต้มยำไปถวายหลวงปู่นั่นแหละหลวงปู่ฉันไม่หมดเอามาฝังไว้เอามาฝังไว้ในที่เพื่อจะได้เป็นพระธาตุนั่นเห็นไหมความศรัทธาของคุณครูนะลูกผู้หญิงนั่นแหละแต่ท่านไปทำบุญกันนั่นเห็นไหมคนแก่ใช่ไหมคนไม่รู้เนี่ยไปเอาไอ้ผัดไก่มาให้มาถวายหลวงพ่อขอมหลวงพ่อขอมแล้วก็หยิบโยนไปให้หมากินไอ้เนื้อมันกินไม่ได้เห็นว่าฟันท่านใส่แต่ฟันปลอมนั่นแหละไอ้เจ้าคอก็อยู่นั่นแหละเพราะว่าเขาเคารพหลวงปู่ขอมนั่นแหละเห็นว่าไปบอกกับเตี่ยเองนะว่าหลวงปู่จะเอาปูนเท่านั้นตันเท่านี้ตันเนี่ยเขาภาวนากันไว้เขารวยเข้าวัดเห็นไหมเขารวยความดี
ทำกุฏเอาไว้ทำกุฏิก็ดีทำให้แม่ชีก็ดีเห็นไหมให้อยู่ได้ความผาสุกด้วยกันนี่แหละเห็นไหมคนมีศีลห้าก็ไม่อยู่วัดได้ศีลแปดก็ไม่อยู่วัดได้ถ้าไม่ถือศีลวัดไปลงงวงไม่รับไงหลวงพ่อขอมนั่นเขียนเอาไว้ นั่นแหละเห็นไหมเพราะความเมตตานี่แหละศีลธรรมถ้านำออกศีลธรรมนำปลดทุกข์ให้พวกเราจะได้ไม่มีทุกข์มีร้อน นี่แหละแล้วเราเห็นไหมเรามาทางปฏิบัติกันเยอะหลวงพ่อขอมบอกว่าหลวงพ่อสนองมีบุญ โปรดคนไปภาวนาได้เยอะนะไปสวรรค์นิพพานแต่หลวงปู่สร้างพระพระพุทธรูปได้แต่หลวงพ่อสนองสร้างพระเป็นโยมเป็นให้เป็นพระนั่นเห็นไหมปลุกเรกภาวนากันหายใจเข้าหายใจออกให้ฝึกเอาไว้นั่นนะ จะได้เป็นพุทธานุสติของเรา ธัมมานุสติสังฆานุสตินั่นแหละยามมีทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยเห็นไหมบางคนเห็นไหมมันยังไม่ตายอ่ะมันก็ปวดมันก็เจ็บนั่นแหละสังขารนั่นแหละที่จะบอกว่ากระดูก300 ท่อนมันไม่มีน็อตเนาะมันมีแต่หลวมออกมันมีแต่ ยันยันลงกระดูกแต่เส้นเอ็นแล้วมันก็ปวดเจ็บนั่นแหละมันไม่ตึงมันไม่ตึงล้างขึ้นมาหรอกมันมีแต่ลดลงนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละสังขารเราตอนหนุ่มๆสาวๆไม่เป็นไรมันยังดีแต่เวลาเห็นไหม85แล้วคุณยายบอกว่าโอ้โห เดินนอนกับปวดนั่นแหละสังขารนั่นแหละไม่มีความสุขเลยมีแต่ใจนั่นเองที่ใจไม่เป็นทุกข์นะใจว่างใจสบายนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองถามดูเถอะว่าไปจ่ายของก็ไม่มีความสุขเห็นไหมมันเยอะใช่ไหมมันเต็ม รถขึ้นมาแล้วก็ไม่มีความสุขนั่นน่ะจ่ายมากๆน่ะก็ว่ากันนี่เห็นไหมเรารวยไม่เป็นไรจ่ายมากๆก็ไม่เป็นไรน่ะทีนี้จ่ายมากเขาก็จะเห็นไหมเป็นทุกข์กันอีกเป็นทุกข์นั่นน่ะทีนี้ก็ถึงจะเราร่ำรวย ไปแสดงก็ไม่ได้ใช่ไหมสาธุไปจะไปแสดงก็ไม่ได้ถ้าเรารวยแล้วเราอย่าไปผิดพลาดถ้าผิดพลาดขึ้นมาเขาก็แซวเอาอีกเห็นไหมเพราะเป็นดาราดังขึ้นมาแล้วเราพูดนิดหน่อยพูดไม่เขาก็จำเอาไว้ใช่ไหมนั่นน่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่าประมาทใช่ไหมเรายังไม่ตายนั่นน่ะเห็นไหมถ้าเกิดเป็นโรคเป็นภัยขึ้นมาโรคร้ายๆอ่ะเห็นไหมมันก็ใช้แต่เงินอย่างเดียวนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะเป็นมะเร็งขึ้นมาแล้วก็เห็นไหมให้เป็นดาราสูงเสียบฟ้าด้วยใช่ไหมนั่นน่ะไอ้โรคภัยไข้เจ็บเต็มตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยน่ะ ถ้านิพพานเต็มตัวสินะเต็มองค์เราเต็มใจเราโอ้โหมีความสุขเหลือเกินนั่นน่ะเพราะฉะนั้นลูกหลานเอ้ยอย่าประมาทเนาะใช้เงินมีตังค์ใช่ไหมโอ้มันซื้ออย่างกับไมเคิลเลยแต่ก่อนซื้อหมดชุดตำรวจก็ซื้อชุดทหารก็ซื้ออะไรต่ออะไรชอบไปหมดนั่นน่ะเห็นไหมเขารวย
ทีนี้เห็นไหมแกก็ตายเห็นไหมนั่นน่ะเห็นไหมชีวิตเนี่ยเอาเงินมาซื้อไม่ได้เห็นไหมไม่ให้ตายซื้อไม่ให้ตายก็ไม่ได้น่ะเรียกว่าติดสินบนโยมพบาลนั่นน่ะติดไม่ได้นะลูกหลานเลยที่เรารวยขึ้นมาเรารวยได้ปัญญาสมัยใหม่ก็ดีแต่เราก็อย่าประมาทเห็นไหมที่เขาขับรถแล้วไปจมน้ำใช่ไหมแล้วเชื้อโรคมันเข้าพระเอกก็รักษาหมดเงินแม่เห็นไหมสร้างมาเห็นไหมมันก็ยังเอาไปหมดเลยใช่ไหมแม่ก็ลำบากอีกนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะเหมือนยังสร้างความดีมาเนี่ยแต่มันไม่ตลอดนั่นน่ะมันเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่ได้มันเลี้ยงตัวรักษาตัวหมดเลยอย่างเงี้ยเราจึงว่าพระท่านมาเล่าให้ฟังท่านบอกว่าโอ้โหมันก็เหมือนว่าเรารวยจริงๆเรามีจริงๆเราถึงจะจ่ายเยอะอะไรต่ออะไรแต่เราก็ไม่ประมาทใช่ไหมนั่นแหละถ้าเราไปสร้างกุศลนั่นแหละน้องๆที่ยังลำบากกันเยอะใช่ไหมเด็กๆนั่นแหละพ่อไม่อยู่กันน้องสามคนนั่นน่ะต้องวอนให้สื่อช่วยอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นไหมมีเยอะเนี่ยถ้าเรามีโอกาสใช่ไหมเนี่ยเราสร้างบารมีนั่นแหละเหมือนว่าดาราเข้าวัดก็เอาตัวรอดเหมือนกันเนาะถ้าดาราไม่เข้าวัดใช่ไหมไม่เข้าวัดมันก็เข้าวิทย์เข้าแว็กไปนั่นแหละใช่ไหมมันก็ลำบากนะบางคนนั่นแหละถึงว่าประมาทไม่ได้เนี่ยใช่ไหมโยมเนี่ยความประมาทเห็นไหมนกอยู่บนฟ้ายังให้เสือสัตว์มากินได้ก็เพราะว่ามันบินลงมาไงเสือก็อยากกินแมวก็อยากกินนกตัวเล็กๆมันก็อยากกินนะสัตว์อื่นนั่นแหละประมาทไม่ได้เหมือนชีวิตคนน่ะอาศัยยวดยานใช่ไหมนั่นแหละเขาไม่ชนเราเราก็ชนเขาอะไรตาอะไรกันนั่นน่ะเหมือนคุณยายน่ะที่เราจะไปเยี่ยมกันวันเนี้ยที่ว่าเห็นไหมมาอยู่วัดช่วยเหลือวัดมานานน่ะคุณยอมแสวงเนี่ยป้องทองใช่ไหมเหมือนว่าทายกวัดช่วยเหลือวัดมาต้องกับทำราชการมาเลยนะวันเสาร์วันอาทิตย์วันศุกร์ก็มาปฏิบัติธรรมนั่นเนี่ยแกก็เห็นไหมแต่โรคไปใครเจ็บเห็นไหมมันก็มาได้นั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะเราประมาทไม่ได้ไงนั่นความดีอันเนี้ยเห็นไหมอ้าวเห็นไหมอยู่แล้วแต่งงานกันแล้วหึงหวงก็ฆ่ากันดินะนั่นแหละฆ่ากันฆ่าหันศพมั่งอะไรตาอะไรบอกพูดไปพูดมามันเคยฆ่ากันนะมันถึงจะฆ่าเมียได้ฆ่าผัวได้นั่นแหละก็เพราะมันเคยทำกันทำใจเถอะท่านเลยอย่าไปคิดอะไรเลยว่าโลกมนุษย์นะนั่นแหละมันก็ตามสังคมไงนั่นแหละแต่เขาไม่ค่อยตามพระใช่ไหมตามพระก็ไม่ใช่คนเนี่ยนั่นแต่ตามคนก็ไม่ใช่พระใช่ไหมนั่นแหละเพราะตามคนมันก็ไปคนชวนไปคนเนี่ยใช่ไหมถ้าชวนไปดีไม่เป็นไรไปทำกินไปสร้างนั่นแหละสร้างทองคำกับหลวงปู่นั่นน่ะเห็นไหมช่วยชาติมั่งเขาก็ยังไปเติมอยู่เรื่อยนะเขาก็ไปเติมน่ะเห็นไหมเพราะว่าครูบาอาจารย์น่ะท่านก็รู้ว่าอันนี้ดีมันไปการันตีชาติไว้ใช่ไหม
ชาติมีทองคำสัก50ตันหรือ100ตันยิ่งดีใช่ไหมนั่นเนี่ยเพราะเราไปกู้เขาได้เห็นไหมกู้อย่างเดียวประเทศไทยเห็นไหมนั่นเนี่ยทำไมเราไม่เป็นผู้ที่ให้เขากู้มั่งใช่ไหมเรากู้อย่างเดียวนั่นเนี่ยใช่ไหมเพราะเราเรื่องรวยไม่พอใช่ไหมโยมนั่นแหละนะเห็นไหมเราต้องกู้มาต้องกะ60ปีอ่ะเห็นไหมเราเป็นไฟให้เขากู้มันก็ดีสิเนาะนั่นน่ะฮะไม่พอสักทีใช่ไหมนั่นน่ะเราก็นึกอย่างนั้นน่ะนั่นน่ะคำว่าพอเพียงนั่นน่ะคำว่าเพียงพอเพราะฉะนั้นน่ะลูกหลานเนี่ยนั่นน่ะถึงเราจะบินได้เห็นไหมแต่มันก็ประมาทไม่ได้ใช่ไหมนั่นน่ะนกในอากาศมันก็กินกันนั่นน่ะเห็นไหมบินไปมันจับมากินเลยอะไรต่ออะไรชีวิตคนเนี่ยเห็นไหมถึงบอกว่าความดีเนี่ยที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็มาสังเกตใจเรานั่นน่ะทำยังไงเนาะจะไม่ให้เกาะเกี่ยวนะไม่ให้เกาะเกี่ยวกับใครทั้งนั้นแต่เราช่วยใครได้ดีนั่นแหละ เราต้องการช่วยคนอื่นแต่ไม่ต้องการให้เราต้องไปพึ่งใครนั่นแหละเห็นไหมเราพึ่งแต่ใจเป็นสุขก็แล้วกันนั่นแหละทำแล้วใจเป็นสุขทำแล้วใจไม่ทุกข์นั่นแหละมีความสุขมากนั่นแหละเห็นไหมจึงบอกว่าพุทธเจ้าท่านอยู่ในป่าแท้ๆนั่นน่ะใช่ไหมอยู่ในป่าในดงไม่ได้อยู่ในเวียงวังแล้วไปสมัยแรกๆเห็นไหมไปอยู่โคนไม้ไปอยู่ร่มไม้นั่นน่ะเห็นไหมบางทีก็มีใช่ไหมมีลูกศิษย์มีทายกไปทำความสะอาดถากถางให้นะพุทธองค์ก็อยู่ได้อย่างเงี้ยทีนี้มาไอ้ลูกเศรษฐีเห็นไหมลูกเศรษฐีกุ้มใจเหลือเกินทุกข์เหลือเกินมันไม่เห็นมีความสุขที่เรียกว่าเทวดาสังหรณ์เทวดาเนี่ยแหละกังอาวรณ์นั่นน่ะเห็นไหมทำให้เล่าร้อนมาดลใจให้เล่าร้อนนะมีความสุขทุกอย่างแต่บอกว่าไม่สุขทุกหนอนั่นน่ะไม่สบายเลยหนอนั่นน่ะใช่ไหมที่นี่ขัดข้องหนอนั่นน่ะพอมาเดินมากระบนมาเรื่อยเหมือนเทวดาดลใจให้เดินมาพระพุทธองค์นั่นน่ะคนจะได้บวชใช่ไหมนั่นน่ะที่คนจะได้บวชนี่แหละก็ดลใจนั่นน่ะที่เรียกว่าคนสมัยใหม่เพราะบังเอิญนั่นน่ะธรรมะบันดาลนั่นน่ะนะคุณโยมนะนี่แหละเราเกิดมาเราก็ไม่นึกว่าเราจะต้องมาปฏิบัติธรรมต้องมาภาวนาเห็นไหมบางคนบอกว่าท่านมาบวชแล้วท่านบอกว่าโอ้โหถ้าไม่ได้ฟังก็ไปเป็นราชการกันอยู่อย่างนั้นนะเมากันอยู่อย่างนั้นนะใช่ไหมโยมเมามัวกันอยู่อย่างนี้ทุกข์ร้อนนะอยู่แบบฮะฮ่าฮ่าแฮ่นั่นแหละหลวงปู่ท่านว่านะท่านบอกว่าอยู่แบบทุกข์ไงเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้นั่นแหละเห็นมาสุขมั่งทุกข์มั่งอย่างนี้แหละอยู่กันทีนี้มาเจอหลวงพ่อสนองฟ
ังทุกวันทุกวันนะแม่ของท่านนะ80แล้วท่านก็บอกว่าเราเขียนไว้เลยนะไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลนะแม่ถือว่าบรรปลายชีวิตแล้วถ้ามันจะไปก็ภาวนาไปนั่นนะอาศัยภาวนาอาศัยความสงบเป็นนะไปเที่ยวอินเดียแม่ผมมีบุญเหลือเกินนะไปไกลหนด้วยคุณป้าคนนี้นะนั่นน่ะเห็นไหมลูกๆ ก็ชอบพอมาเจอธรรมะหลวงพ่อสนองโอ้มันสุขใจเนาะพอเข้ามาทางนี้แล้วมันสุขใจนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละคนเราเคยมีนิสัยมาทางบวชใช่ไหมนั่นแหละพยัสสะก็เหมือนกันพอมาเจอพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าที่นี่เป็นสุขหนอนะที่นี่ไม่ขัดข้องหนอโอ้มานั่งสนทนากันเถอะที่นี่มันเป็นยังไงอยู่บ้านมันเป็นยังไงทุกข์ร้อนยังไงคุยกันนะสนทนากันเห็นไหมพุทธเจ้าก็เทศนาให้ฟังไงเทศนาให้ฟังได้โสดาโอ้ใจมันเปลี่ยนนะเห็นไหมใจนี่มันเปลี่ยนง่ายเนาะแต่ทำไมพวกเราทำไมมันเปลี่ยนยากนั่นน่ะพวกเราเปลี่ยนยากพวกเรากังวลง่ายน่ะพวกเรากังวลไม่หายนั่นน่ะทุกข์ไม่หายอ้าวเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวกลับมาอีกแล้วอะไรต่ออะไรนั่นเนี่ยมันทุกข์ไม่หาย จนมาจนไปทีนี้เจอพุทธเจ้าได้โสดาโอ้ก็เข้าใจนะเข้าใจพุทธองค์แล้วดีใจคุยกับพุทธองค์แล้วก็พ่อก็มาตามหาใช่ไหมลูกชายไปทางไหนก็ไม่รู้ตามหากลัวคนจะมาฆ่ามั่งอะไรมั่งเพราะมีลูกชายนะคนมีเงินนี่เนาะกลัวนั่นน่ะทีนี้ก็มาเจอพุทธองค์นั่งอยู่พุทธองค์ก็ทำให้มองไม่เห็นเนี่ยกำบังตัวไว้นั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ก็เออเดี๋ยวจะบอกให้อะไรต่ออะไรคุยกันก่อนนะท่านเศรษฐีนั่นน่ะทำไมนำมาพ่อก็มาฟังทีนี้พยัสสะก็ได้เลยได้ไปถึงอนาคามีเลยใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้ก็พ่อก็ได้โสดาขึ้นมาพุทธองค์ก็รู้แล้วว่าพ่อรู้ธรรมแล้วก็เปิดให้เห็นกัน เห็นตัวกันโอ้ลูกเรานั่งอยู่นี่เองเนาะลายตาเลยน่ะพยัสสะก็ไม่อยากกลับบ้านแล้วน่ะอยากออกบวชแล้วออกบวชตามพุทธองค์อ่ะน่ะพ่อก็ไม่ว่าแล้วเห็นไหมเนี่ยอัศจรรย์ฮะหน้ามือเป็นหลังมือเลยใช่ไหมความดีบุญของเขาเกิดอย่างนี้แหละคุณโยมถ้าเราเกิดเมื่อไหร่นี่แหละหมายสุดท้ายเชือกสุดท้ายที่เราผูกเอาไว้มัดเอาไว้แก้ให้หมดใช่ไหมมัดสุดท้ายเนี่ยถ้าแก้ได้ใจเราก็สว่างเนี่ยสว่างตาสว่างใจนั่นแหละนี่แหละที่ว่าธรรมะสว่างใจธรรมะไม่สว่างสักทีนั่นแหละเห็นไหมภาวนาไม่มันไม่แจ้งสักทีมันไม่ยอมสักทีนั่นเนี่ยบางคนเขาได้เขาก็สบายใจใช่ไหมนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ามันมีตัวอย่างนั่นเนี่ยแบบพวกเราฮะที่บอกว่ามีตังเยอะๆเราก็ไม่อยากเข้าวัดกันบางคนมีเยอะก็กลัวว่าถ้าเราจากสมบัติอันนี้ไปแล้วจากบ้านของเราไปแล้วเราจะไปไหนต่อเนี่ยสงสัย
เราเข้าวัดมาศึกษาใช่ไหมพอได้แล้วบางทีบางคนก็เห็นมาบรรลุธรรมไปกับบุญของเขาอย่างเงี้ยถึงเนาะอย่างน้อยก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยให้เราได้ให้เราได้รู้จักนะได้ลิ้มรสนะได้ลิ้มรสพระธรรมคำสั่งสอนใช่ไหมนั่นนะ ทำไมครูบาอาจารย์ยังอยู่ได้ทำไมหลวงปู่จึงไม่ทุกข์นั่นน่ะทำไมหลวงปู่จึงไม่พูดทางบ้านไม่คุยเรื่องครอบครัวเรื่องคิดถึงลูกเต้าอะไรต่ออะไรนะหลวงปู่ไม่พูดนะเห็นไหมหลวงปู่มีความสุขมองไปก็เหมือนสบายอ่ะนั่นน่ะตาท่านแบบดูไปว่างในอากาศใช่ไหมโยม นั่นหลวงปู่พาเรียเจ้าเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามันเห็นไกลนั่นมันเห็นไกลหลวงปู่บุตรดานะท่านบอกว่าโอ้ยพระสงฆ์เดินกันเยอะอะไรต่ออะไรนั่นน่ะไอ้ตาเรามันไม่เหมือนท่านน่ะนั่นน่ะที่บอกว่าหลวงปู่มานั่งอยู่ทำไมข้างกำแพง ข้างไอ้เจดีย์เล็กๆอ่ะเจดีย์คนตายไงโอ้หลวงปู่ก็ดูละครน่ะสิละครมันเล่นในกรุงเทพมันไม่ใช่โทรทัศน์ทำไมหลวงปู่ดูที่กำแพงดูตำเจดีย์ได้ยกเหมือนยกลิเกไปอยู่ที่ตรงเจดีย์อ่ะท่านก็หัวเราะมันเล่นกันนะ มันเล่นตลกเล่นอะไรกันลูกศิษย์ไปเห็นเขาอ้าวอยากเห็นไหมล่ะอยากเห็นก็ให้เปิดให้เห็นนั่นแหละท่านก็อธิษฐานให้เห็นก็เห็นเออหลวงปู่เราไม่ใช่บ้าเนาะนั่นน่ะเห็นมาหลวงปู่เชยนั่นน่ะเห็นมาท่านก็ท่านอยู่ป่าอยู่องค์เดียว นั่นน่ะแม่ชีไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ก็รังเกียจเหมือนกันแม่ชีมีข้าวกินไหมเล่าอะไรต่ออะไรนู่นแหละมีข้าวแมวนั่นน่ะนั่นน่ะท่านก็เอาไปล้างเอามาฉันเห็นไหมนั่นน่ะไม่ศรัทธานึกว่าเป็นพระที่เขาก็นึกว่าหลวงปู่ไม่รู้อะไรเงี้ยที่ไหนได้เวลาตายนะท่านไปเขาบอกท่านไปขึ้นต้นตาลกระโดดลงมามั้งกระโดดลงมาจากยอดตาลทำเหมือนอ้าวกูจะเหาะแล้วนะนั่นน่ะกูจะเหาะลงมานั่นน่ะแล้วหลวงปู่ชัยก็โดดลงมาอย่างเงี้ย ก็เดินไปเฉยเลยโอ้หลวงปู่เก่งเนาะนั่นแหละท่านก็ทำให้ดูนั่นแหละเห็นไหมเว้ยข้างก็ไปนั่งอยู่ตำแดดร้อนๆเด็กๆย่องไปดูเฮ้ยหลวงปู่มีคนกั้นลมให้ไม่ร้อนหรอกหลวงปู่เห็นไหมท่านมีสมาธิ มีจานของท่านเห็นไหมนั่นน่ะหลวงปู่ว่นก็เหมือนกันไปนั่งตำหัวไร่ปลายนาพายเรือไปคนเดียวอยู่ฝนก็ไม่เปียกเรือท่านไอ้ลูกศิษย์ไปนอนใครว่าหลวงปู่กูว่าวะ นั่นน่ะฝนตกยังไม่เปียกเรือเลยเห็นไหม เออทีหลังเองจะมานะเองปากบอลแต่เดี๋ยวหลวงปู่อยู่ไม่สุขหลวงปู่อยู่สบายอยู่แล้วเห็นไหมพายเรือเร็วไงนั่นน่ะเห็นไหมพายเรือมาบินทบาทกรุงเทพกลับสุพรรณทุกวันนะไปในสวนนั่นน่ะพายเร็วกว่าเรือด่วนนะเห็นไหมเออตะกี้ก็หลวงปู่ก็พายธรรมดาเนี่ย ขึ้นหน้ารถมาต้องเอาเมื่อไหร่พวกเรือด่วนนะเขาบอก
นี่หลวงปู่เราไม่บ้านะเนี่ยหลวงปู่เราเก่งเนาะนั่นนี่นะคุณโยมเพราะบุญมันไม่เท่ากันเพราะทำบุญกันมาใช่ไหมยวดยานพาหนะ สมัยก่อนไปไหนมันไม่มีรถใช้เรือน่ะพวกหนูต้องพายเรือเป็นวันๆแต่หลวงปู่ว่าเดี๋ยวหลวงปู่กลับมาเนาะนั่นน่ะหลวงปู่ไปเที่ยวสองพี่น้องนั่นน่ะหลวงปู่โอ้ยพวกเรานี่ต้องพายเป็นวันกว่าจะกลับมาถึงบ้านน่ะโยมผู้หญิงพวกเนี้ยน่ะเขาบอกเขาเล่าตอนนั้นหลวงปู่ยังหลวงปู่หนูไม่อยากให้มาหรอก หลวงปู่ไปลุกเขียนตัวอะไรอ่ะไอ้กอไก่ถึงฮอนกโคกก็เขียนไปไอ้ป้าคนนี้ก็บอกเราไม่อยากให้หลวงปู่มาแล้วก็เด็กๆกันเนาะเล่าให้ฟังพวกแม่เขาว่าทำบุญไงทำบุญน่ะยายปิ่นก็กระดูกเป็นพระธาตุเขาหลังเห็นไหมนี่แหละการปฏิบัติธรรม เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าใจเนี่ยสำคัญนั่นเนี่ยเห็นไหมบางคนเนี่ยเห็นไหมพิษุณีสาวก็พิษุณีอายุมากเนี่ยกินมากโอ้บ้วนไม่สำรวมเลยบ้วนน้ำลายข้างเจดีย์อะไรต่ออะไรก็ด่าไปสินะโอ้โหพอมาอีกไปเป็นโสเป็นนีท่าน หลายชาติเลยเห็นไหมใช้กันก็ไม่ดีเห็นไหมฆราวาสใช้แม่ชีใช้พระอะไรต่ออะไรถ้าเราไม่หยิบไม่ที่บอกว่าพิษุณีเป็นเพื่อนกับเจ้าบ้านไงหยิบกระจกให้หน่อยหยิบปีให้หน่อยอะไรเงี้ยถ้าเราไม่หยิบ คนนี้จะไปตกนรกโกรธโกรธในใจถ้าเราหยิบคนนี้จะเป็นคนใช้เนี่ยต้นฉบับเป็นนะมันจะจริงเหรอทำไมแค่หยิบจับให้โกรธนั่นเห็นไหมหยิบให้ไปเป็นคนใช้เขานั่นน่ะถ้าไม่หยิบโกรธไปตกนรกโอ้โหเอาให้มันไปเป็นคนใช้เขาดีกว่า ไม่ต้องลำบากใช่ไหมนั่นนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าไม่ให้อิจฉากันไม่ให้ดูถูกกันวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยที่มาปฏิบัติธรรมให้หนีพวกนี้เองหนีอะไรนะเนี่ยศีลเนี่ยท่านบอกว่ามันเป็นศีลของคนชั่วศีล5ศีล8ศีล2 ร้อยยี่สิบเจ็ดเนี่ยมันเป็นศีลของคนชั่วศีลดีเนี่ยศีลของพระอริยเจ้าคือศีลไม่ทำบาปนั่นเองเห็นไหมศีลของศีลที่บัญญัติกันมาเป็นพันๆข้อนะเห็นไหมมาตราเท่านั้นเท่านี้เห็นไหมก็ยังไม่กลัวนะเห็นไหมนั่นเนี่ยมันเป็นมาตราของคนชั่วใช่ไหมโยมนั่นเนี่ยอ้าวคนนี้ผิด นะทำผิดอะไรต่ออะไรนั่นเนี่ยก็ต้องจับนั่นเห็นไหมต้องไปติดคุกไปประหารชีวิตหลวงปู่พูดดีเนาะเราฟังแล้วมันซึ้งเนาะหลวงพ่อสังวานพูดนั่นเนี่ยเราทำดีเราไม่ต้องไปโดนจับใช่ไหมนะคนมีศีลดีไม่ไปยุ่งเกี่ยวนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้น เราจะได้ไม่สงสัยไม่ต้องไปว่าใครไม่ต้องไปหัวเราะใครนั่นน่ะมันเป็นเรื่องกรรมทั้งนั้นนั่นแหละเราก็ไม่ติดตัวเราอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าหลวงปู่ต่างๆ
ท่านมาเทศให้เราฟังมันเป็นบุญเหลือเกินนั่นเห็นไหมหลวงปู่ไม่ก็เคยมาหลวงพ่ออะไรอ่ะหลวงพ่อวิชัยเห็นไหมเยอะพวกอายุมากๆเนี่ยได้ฟังมาไม่รู้จะกี่เล่มเกียนเลยนะถ้าชั่งกิโลได้เนี่ยใช่ไหมมันหนักเป็นเล่มเล่มเกียนนั่นอ่ะกว่าจะ80-90เห็นไหมลื่นเริงในธรรมไงนะคุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงว่าการปฏิบัติธรรมการตั้งบุญบารมีเนี่ยเห็นไหมมันหนักนะทำความดีเนี่ยเหมือนว่าของหนักเหลือเกินนั่นน่ะปฏิบัติธรรมมันไม่แย่งข้าวเรากินภาวนาไม่แย่งข้าวเรากินใช่ไหมนั่นน่ะทำไปเถอะลงทุนไปเถอะเนาะดีกว่าเห็นไหมไปตบตีกันแล้วอยู่ในจอนั่นน่ะอยู่ในภาพเห็นไหมมันไม่มีความสุขเลยเนาะพอทำกันเข้าแล้วนั่นน่ะโมโหเหมือนแขกแหลกแล้วก็หายใช่ไหมอิจฉากันไปอิจฉากันมาก็เข้าลงอันเดียวกันนั่นแหละใช่ไหมเข้าศาลาอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเรารักกันสามัคคีกันแบ่งปันกันนั่นแหละเห็นไหมก็มีความสุขนะให้เขาเป็นผู้ให้มันมีความสุขนะนั่นแหละผู้รับนี่มันหนักเนาะนั่นน่ะเห็นไหมผู้ให้เนี่ยดีใช่ไหมรู้จักให้กันนั่นน่ะให้อภัยกันนั่นน่ะมีความสุขใช่ไหมคุณโยมบางคนเห็นไหมนั่งไปเห็นไหมหลับไปถึงกระดานก็ไปหัวเราะเขาโอ้โหทีหลังนะทีนี้ตัวเข้าวัดไม่ได้เลยอายมันไม่หายเลยขอขมาไงก็ไม่หายโอ้ป้าคนนั้นเนาะไม่กล้ามาวัดหลวงวัดสังฆทานเนี่ยอยู่กับบ้านเห็นไหมกันเล่าน่ะไม่รู้มันไม่ยอมหายเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าไม่หัวเราะอย่าไปหัวเราะคนบ้าอย่าไปว่าคนเมานั่นแหละมันจะเข้าตัวเรานั่นแหละเห็นไหมมันจะได้ไม่เศร้าใจนั่นแหละนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมถึงบอกว่าคนมาปฏิบัติธรรมนะทุกคนมุ่งหาแต่ความดีนะไอ้ที่แฝงมาก็เรื่องของเขามันเป็นเรื่องกรรมใช่ไหมนั่นแหละนะบางคนเพราะฉะนั้นน่ะที่ดีมีเยอะนั่นน่ะถึงบอกว่าคุณสันโดษคุณความดีหลวงพ่อสนองครับเข้าใจพูดนะแท็กซี่อย่าไปเล่าเรื่องเครียดๆให้พวกผู้โดยสารฟังเราเป็นผู้รับฟังดีนั่นน่ะเราเป็นผู้ที่ไม่เอาเรื่องที่อื่นมาพูดน่ะเรื่องวัดวาเอามาคุยดีเรื่องปฏิบัติธรรมหลวงพ่อสนองคุยเห็นไหมเขาก็เครียดพออยู่แล้วไอ้เราก็นั่งรถไปกระดามึงไม่น่ามาเบรกตาหน้ากูเลยมึงไม่น่ามาตัดหน้ากูเลยอะไรต่ออะไรด่าไปมั่งบนไปมั่งเนาะนั่นน่ะไม่ให้พูดนั่งเฉยๆนั่นน่ะนั่งเฉยๆเราเป็นฝ่ายรับฟังดีนั่นน่ะเราก็ไม่พูดให้พูดโดยขลานเครียดใช่ไหมบนไปทั้งจนถึงที่จอดแทนที่จะให้สัก500ให้มัน200ก็พอ นั่นน่ะเห็นป่ะอันนี้มันไม่หยุดนะไม่หยุดปากนั่นน่ะเห็นป่ะแท็กซี่คุณธรรมครูบาอาจารย์ก็สอนอย่างกับลูกหลานเลยเห็นไหมนั่นแหละอบรมนะเราบริการเขาดีนะคือตรงนะเห็นไหมเราก็มีชื่อเสียงเห็นไหมนะแล้ว
ผลกลับมาเป็นยังไงนะวิรัติเจตนานะรักษาศีลเป็นภาวนาเป็นรู้จักที่หยุดที่พักผ่อนจิตใจของตัวเองได้บรรปลายชีวิตไปภาวนากับหลวงพ่อดีกว่าเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแท็กซี่ก็ยังรู้จักเอาชีวิตเนี่ยมาปฏิบัติธรรม เห็นความสุขคือการภาวนาใช่ไหมโยมนั่นเนี่ยเห็นมาดาราใช่ไหมพอ30 ปีเขาก็ไม่เอาแล้วเขาก็ไม่อยากเอาเป็นนางเอกแล้วเห็นมานั่นเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วเห็นมาถ้ายิ่งนางสาวไทยด้วยใช่ไหมปีหนึ่งก็เปลี่ยนทิ้งนั่นใช่ไหมโยมนั่นเนี่ยเราจะต้อง พึ่งพิงชีวิตของเราให้ดีเลยนั่นแหละใช่ไหมเราไม่ใช่ว่าเป็นดาวค้างฟ้าใช่ไหมนั่นแหละเราอย่าประมาทนั่นแหละเห็นไหมดาราถ้าเกิดรถชนแขนขาดขาขาดไปแล้วใช่ไหมทีนี้ก็ต้องเป็นตัวตลกก็แล้วกันใช่ไหมนั่นแหละเป็นนางเอกไม่ได้แล้วใช่ไหมนั่นแหละถ้าสมมุตินะนี่แหละจึงบอกว่าเรานั่นแหละที่บอกว่าเมื่อมันสูงขึ้นมาเราก็พอดีนั่นเราก็ร่วงลงมาเราก็ไม่เจ็บใช่ไหมนั่นแหละเราก็ใครมาสมบัติเราไปหมดเราก็ไม่เจ็บเราก็ไม่เสียใจนั่นแหละเราก็ไม่ดูถูกใครช่วยนะช่วยกันไว้นะยามมีเนี่ยสร้างความดีเอาไว้ใช่ไหม นั่นน่ะเวลาชราแล้วเนี่ยเห็นไหมคุณยายคุณยายน่ะมีแต่คนรักนะนั่นน่ะคุณยายปากขมคุณยายปากดีใช่ไหมนั่นน่ะพูดกับใครก็เห็นไหมดุร้ายเหลือเกินปากคมเหลือเกินไม่มีใครเข้าใกล้ลูกหลานก็เห็นไหมไม่อยากเข้าใกล้นั่นน่ะ นั่นคุณยายแม่พ่อเนี่ยพูดนะใช่ไหมเราเคยได้ยินคนชราพูดพ่อมาดพ่อมาดอย่างเงี้ยพ่อสมมาดเราบอกคุณยายนี่เนี่ยคนโบราณพูดดีนะพ่อคุณพ่อคุณจะไปไหนอะไรตาอะไรแทนที่เขาจะมาป้นมาจี้ เนี่ยเห็นไหมณแกดีเห็นไหมคนสูงอายุเห็นไหมเขาก็ไม่ต้องโดนคนจี้ปล้นความเมตตาเนี่ยณเมตตาโมกรุณาเนี่ยมันปรากฏได้นั่นแหละด่ากันทะเลาะกันหน้าตาขมึงเกิงนั่นแหละนั่นแหละก็เขาก็ไม่ เห็นไหมก็ไม่มีใครอยากเข้าใกล้ลูกหลานเห็นไหมบางคนเห็นไหมรู้จักเล่าธรรมโมธรรมะให้ลูกหลานฟังนั่นน่ะได้ไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าบุญกุศลเนี่ยที่เรามาปฏิบัติเราก็มาดูใจเราเข้าวัดมาตากแดดเข้ามายุงกัดร้อนน่ะเห็นไหม หลวงพ่อบอกว่านี่แหละวิทยาลัยเดินดินของวัดสังฆทานนั่นน่ะวิทยาลัยอยู่ตึกใช่ไหมแต่ทะเลาะกันไม่หยุดใช่ไหมฆ่ากันไม่หยุดขายกันไม่หยุดนั่นน่ะใช่ไหมแล้วมันจะมีความสุขอะไรนั่นน่ะเห็นไหมน่ะจึงบอกว่าความดีนี่แหละที่เราลองนึกดูกันแล้วกันเราไม่ดูถูกสถานที่ใช่ไหม ว่าวัดสังฆทานไม่เอาหรอกกระจอกนะนั่งอยู่ตำต้นไม้นั่นน่ะพุทธเจ้าสำเร็จก็สำเร็จที่ป่านั่นน่ะพุทธเจ้าสำเร็จที่ป่าเกิดในป่านั่นน่ะเห็นไหมเกิดจากธรรมชาตินั่นน่ะเวลาจะนิพพานก็เป็นนิพพานที่ไม้ลังนั่นน่ะใช่ไหมตาละที่เรียกว่าไม้ลังทั้งคู่นั่นน่ะใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่า
ความดีเนี่ยถ้าเราดูใจเรานั่นน่ะดูตัวเราสังขารร่างกายที่เราได้เกิดมานี่แหละได้จุติมาเกิดเนี่ยมารดาเพราะคุณพ่อคุณแม่ที่เห็นไหมมากันคนละทิศคนละทางแต่มาแล้ว ก็เป็นลูกของเราเลือดเนื้อของเราเกิดมาจากในท้องเราเห็นไหมแม่รักนะเนี่ยอุปทานมาจากไหนไม่รู้วิญญาณนั่นน่ะมาอยู่กับท้องแม่แล้วก็สมมติว่าเนี่ยเป็นลูกเราเห็นไหมตายก็ยังห่วงเห็นไหมบางคนเนี่ยรักแม่เสียงพ่อแม่ไว้เยอะนั่นน่ะ ไม่ได้ขอขมาพ่อแม่เสียใจไม่หายบางคนนั่นน่ะเห็นไหมคุณพ่อคุณแม่ใหญ่หลวงมากเห็นไหมเพื่อนๆตายก็ยังคิดถึงนะแต่พ่อแม่ตายเนี่ยเห็นไหมมันคิดไม่หยุดนะบางคนร้องไห้คิดถึงทีไรคิดถึงไอ้ความที่ดุโหดเยี่ยมกับพ่อแม่เห็นไหมนั่นน่ะ ตอนอยู่ไม่ได้คิดอะไรพอตายแล้วพ่อแม่เขาก็รักเรานั่นแหละเราก็จึงห่วงเราเขาจึงบ่นน่ะเห็นไหมพอคิดได้ทีหลังแม่ไปซะแล้วเห็นไหมแม่มาอยู่โรงวัดสังฆทานแต่ละนั่นน่ะทีนี้ลูกก็กลัวอีกนะกลัวแม่กลัวแม่จะไปหายเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม มันไม่เที่ยงเลยเห็นไหมแหมรักกันนับตายใช่ไหมนั่นแหละเป็นดารานี่เดินไปไหนก็กอดคอกันนะไอ้หนุ่มสาวใช่ไหมมันแต่งงานกันนะมันก็เดินกอดคอกันไปพอมีลูกคนเดียวมันไม่กอดกันแล้วนั่นแหละเห็นไหมมันไม่กอดกันแล้วมันเบื่อกันแล้วเห็นไหมนั่นแหละมนุษย์ใช่ไหม มันจริงอยู่ที่แม่พ่อเรานั่นน่ะที่แกห่วงแกรักของเราของเขานั่นน่ะคุณพ่อคุณแม่เนาะนั่นน่ะนะก็คือพ่อโมก็คือแม่นั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะนะก็คือธาตุน้ำโมก็คือธาตุดินน่ะดินน้ำลมไฟมาเกิดเป็นตัวตน นั่นน่ะจิตวิญญาณน่ะเมื่อมันมีธาตุอันนี้มันก็มาจุติมาจองมาเกิดนั่นน่ะเห็นไหมมาเกิดในบนใบไม้ก็มีเห็นไหมมันไม่ได้เกิดในท้องแม่สัตว์ก็ไปเกิดตำใบไม้โอปาติกะนั่นน่ะมันไม่รู้จะไปเกิดที่ไหนนั่นน่ะ ผมไปหามาทั่วแล้วมีแต่คนจองหมดเลยผมได้แล้วได้ที่ไหนล่ะไปได้แม่ไฟไปเข้าท้องไฟนั่นน่ะมาเล่าให้หลวงปู่คนนั้นฟังไปเข้าฝันเห็นไหมต้องมาใช้ชาติเห็นไหมเพราะแม่ลูกทุกคนมีแต่คนจองนั่นน่ะเลยต้องไปเข้าท้องไฟนั่นน่ะ วิญญาณคนต้องไปเท่าท้องไฟใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าไม่ให้ประมาทนั่นน่ะที่มาวัดเนี่ยฝึกเอาไว้นั่นน่ะวิทยาลัยอันนี้แหละสุดยอดนะสุดยอดในแผ่นดินนั่นน่ะใช่ไหมแผ่นดินไทยหรือว่าแผ่นดินมนุษย์นี่แหละเห็นไหมไปถึงจรวด ไปถึงดวงจันทร์ก็ต้องกลับมาถือศีลมาภาวนาใช่ไหมไม่งั้นไม่ยอมเข้านิพพานมันก็ยอมไปเป็นพันๆกันอยู่อย่างนั้นใช่ไหมทะเลาะกันตีกันนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราห่างอะไรได้ใช่ไหมห่างหม้อข้าวเตาไฟไม่ได้นั่นแหละท่านบอกเห็นไหมพวกเราห่างพ่อข้าวเตาไฟห่างบินโตห่าง
ส่งพลาสติกไม่ได้ใช่ไหมทำเอาไม่ทำก็ไปซื้อเอาแม่บ้านถุงพลาสติกเนี่ยใช่ไหมนั่นแหละเพราะว่าเราต้องกินต้องอยู่นั่นแหละเห็นมาทุกวันน่าเบื่อเหลือเกินนะนั่นแหละกินแล้วมันก็ไม่อยู่กับเราทุกวันด้วยนะนั่นแหละต้องเปลี่ยนมันทุกวันนั่นแหละเห็นไหมต้องเชื้อเพลิงเห็นไหมถ้าเป็นรถก็ต้องเติมมันทุกวันไอ้รถก็เหมือนกันคนก็เหมือนกันนั่นแหละเห็นไหมธาตุธรรมเนี่ยแล้วเราต้องมากันให้มันใจดีเมื่อมันกินธาตุอาหารไปแล้วเราก็ต้องมากันให้เราใจดีไม่ให้พ้นทุกข์นะนะให้ใจได้พบความสุขจะไม่ยอมนั่นน่ะเหมือนอย่างคนเนี่ยต่างจังหวัดอ่ะโอ้ยเราเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เนาะได้ฟังธรรมะของหลวงพ่อสนองนั่นน่ะออกรายการได้ฟังองค์โน้นองค์นี้หลวงปู่เทศหลวงปู่ใช่ไหมหลวงพ่อสมภพอะไรต่ออะไรเขาก็เอามาเปิดกันนั่นแหละเห็นไหมหลายองค์นั่นนะมาเปิดนั่นแหละบางคนบอกว่ามีความสุขมีความหวังไม่รู้จะไปหวังอะไรใช่ไหมนั่นแหละหวังมะม่วงก็ไม่ได้หวังทุเรียนก็ไม่ได้ใช่ไหมหวังปลาในสระก็ไม่ได้ใช่ไหมนั่นแหละมันตายหมดเนี่ยถ้าสมมติใช่ไหมเราก็หวังไม่ได้นั่นแหละเราต้องหวังใจเราไว้ด้วยหวังข้างนอกต้องหวังข้างในด้วยใช่ไหมโยมนั่นแหละจึงบอกว่าจะได้พบความสุขไงที่เราหลวงพ่อสนองกลัวมาเกิดนะไม่ใช่ว่ากลัวตายกลัวมาเกิดนะเห็นไหมกลัวลำบากเห็นไหมยศศักดิ์นะเห็นไหมมันก็ไม่ตามเราไปนั่นแหละเห็นไหมกว่าจะได้อะเหมือนต้องแย่งกันต้องเตะให้มันแรงๆนะเตะให้มันเก่งนั่นแหละเห็นไหมตีให้มันเก่งนั่นแหละยิงให้เก่งยิงเป้ายกน้ำหนักต้องยกให้มากๆกับใครนั่นแหละถึงจะได้เนี่ยแต่ยกจิตใจของเราให้พ้นทุกเนี่ยได้มานี่แหละไม่มีมาใครมาแย่งเราเนี่ยอริยทรัพย์อันประเสริฐนะลูกหลานเอ้ยรุ่นนี่แหละเราต่อไปข้างหน้าเราจะไปพบอะไรอีกเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยวันนี้ทำให้ดีไว้วันหน้าจะเป็นอะไรมันแก้วคาดไปกระบุญของเราใช่ไหมที่บอกว่าเขาจับตัวผู้หญิงไปไงถ้าพระพุทธเจ้ามีจริงนะขอให้เขาทำร้ายเราไม่ได้อะไรต่ออะไรเห็นไหมเราจะเชื่อเลยเราจะนับถือตลอดชีวิตเลยเห็นไหมเขาก็อธิษฐานต่อหน้าไอ้พวกโจรผู้ร้ายนั่นนะโอ้โจรผู้ร้ายมันต้องจับเอาไปส่งบ้านนั่นนะเห็นไหมว่าคนนี้ดีคนนี้ใจเขาประเสริฐเขาปรารถนาดีเราอย่าไปรังแกเขาเลยเห็นไหมเนี่ยหลวงพ่อสนองท่านก็เคยเทศให้ฟังใช่ไหมโยมนี่แหละเอ้าไอ้มันไม่ดีกูจะต้องไปรังแกให้ได้อะไรต่ออะไรนั่นแหละอดีตชาติมันเคยเบียดเบียนกันไว้โยมนะเนี่ยเราจะนึกให้ดีเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นน่ะจวนแล้วเนาะจวนละครั้งไปล้างบาตรได้ไปล้างภาชนะได้แล้วเดี๋ยวก็คงตีละครั้งตาเรามันก็เห็นไหมมองไม่ค่อยเห็นเลยนั่นน่ะมองไม่เห็นเข็มแล้วเห็นไหมพอจะลาเข้านี่แหละตาก็ไม่เที่ยงหูก็ไม่เที่ยงนั่นเนี่ยใช่ไหมอะไรอ่ะจะเป็นที่พึ่งของเราจริงๆใช่ไหมนั่นเนี่ยนั่นเนี่ย
เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็เที่ยงวันละเดี๋ยวก็เย็นอีกละหกโมงละวันหนึ่งเร็วถ้าอยู่วัดนะอยู่ข้างนอกทำไมมันนานเหลือเกินติดคุกยิ่งนานเนาะใจมันทรมานนั่นน่ะทั้งที่วันมันเท่ากันนั่นน่ะแต่มันนักปฏิบัติเนี่ยมันไม่นึกถึงเวลาไงนั่นน่ะมันไม่นึกถึงมันนึกถึงว่านึกอยู่อย่างเดียวว่าทำยังไงให้พ้นทุกข์นะให้พ้นทุกข์พ้นร้อนให้มันหมดราคะโทสะนั่นเองนั่นน่ะนี่แหละ ขอโมทนากับญาติโยมแล้วก็เห็นไหมวันนี้ก็ท่านอาจารย์จรัญก็เป็นวันเกิดของท่านเนาะนั่นแหละก็ต้องโมทนากับท่านให้ท่านมีความสุขเนาะนั่นแหละเห็นไหมว่าเราก็ไม่ได้ไปต้องช่วยกันหมู่คณะไปกันก็ดีกันทุกวงไปกัน ก็ขอให้มีความสุขนะญาติโยมก็เหมือนกันแต่คิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จนะขอให้อยู่ในภูมิมหาลาโภมหายัสโสมหาปริลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงการมากมายจะได้ช่วยพุทธศาสนาจนตลอด5,000 ปีนี้ทุกท่านทุกคนเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุสาธุครับต่อไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับครับตอนนโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะทะเมทานังอาสวะกยวะหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวะทะเมทานังอาสวะกยวะหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวะทะเมทานังอาสวะกยวะหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายทานครับนำขึ้นเต็มเกณฑ์คุณจะได้เลยนะครับก็ขึ้นบนธรรมาสน์หนึ่งคนโอ้ยพระอาจารย์ขึ้นแล้วช่วยกันรับและส่งต่อครับก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับในวันนี้ที่ได้ฟังเอามาใส่ตรงนี้เลยครับปัจจัยใส่ที่ขันนี่เลยครับขึ้นมาเลยครับขึ้นเลยเกณฑ์สองมือครับครับที่ทุกท่านได้มาร่วมบุญนะครับและก็ได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์วันนี้ก็ได้รับโอกาสจากท่านหลวงพ่อสามารถสมาธิโกนะครับท่านเมื่อคืนนี้ท่านก็อยู่เทศจะเล่นเกมมากนะวันนี้ท่านกลับมาให้ธรรมะกับพวกเราที่ลานธรรมด้วยนะครับ
การฟังธรรมจากธรรมะจากครูบาอาจารย์ครับสื่อจากพระสังฆทานก็มีทางวิทยุนะครับวิทยุ FM 89.25 คลื่นข่าวจากชาวพุทธก็ส่งเสียงฮะถึงบ้านสำหรับผู้ที่มาก็ที่เขียนชื่อเขียนชื่อดีประกาศให้เขียนชื่อนะแล้วพอใจใส่ในขันเลยคุยแล้วเห็นมั้ยบอกว่ามาวิ่งเขียนชื่อแล้วดีกว่าจำนวนเงินหลวงพ่อสนองเข้าใจพูดมาวิ่งแข่งกันเถอะเขียนว่าหุ้มทองโตไอตัวเล็กมันเข้าโรงพยาบาลไงตอนไปเยี่ยมบอกวิ่งแข่งกันขามันก็แฝนไอเด็กๆขาหักแกมันก็หัวเราะไอ้เด็กๆมันใกล้จะหายแล้วมาวิ่งแข่งกันเถอะนี่พออายุมากครับต่อไปก็จะปังสุขุนนะครับแล้วก็ให้พรยะถาวะริวะปุราปริปุเรนติสาคลังวังเอ้ยขออภัยยะถาบ่อยเห็นไหมมันขาดมันเลยไปเลยอานิจาวัตสังคาลาสังการทั้งหลายไม่เที่ยงหนอโอปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาโอปาจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วดับไปเตสังวูปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุยะถาวะริวะปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่ำยังสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นคิดตังปัจจิตังตุมังขออิตผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วเกปเมวัตมิจาตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสเปปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนลโสยตาเหมือนประจันในวันเป็นมณีโชติลโสยตาเหมือนแก้วมณีสว่างตะไว้ควรยินดีภวตุสัพพมังกลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านละกันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุปาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุปาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุปาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสตีปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุถูกครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสาเพสัตตาสาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันหากเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครับสวากาโตภาควัตตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้ขอเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีเป็นลำดับต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ